สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้รับคำถามอันนึงมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยนะครับว่าการที่เราจะทำเว็บไซต์ให้สวยงามนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปซื้อ Elementor Pro หรือไม่นะครับผมซึ่ง Elementor Pro เนี่ยเป็นปลั๊กอินที่มีค่าใช้จ่ายต่อยอดมาจาก Elementor Free ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ได้ฟรีนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเรามีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรที่จะต้องใช้ Elementor Pro นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าเราบอกว่าการใช้ Elementor Pro เนี่ยใช้แล้วจะทำให้ทำเว็บได้สวยงามขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าใช้ Elementor Pro ก็ทำเว็บให้สวยงามได้นะครับแต่ว่าเรามาดูต่อครับถ้าเราใช้ Elementor Free ล่ะเราจะทำเว็บให้สวยงามได้หรือไม่คำตอบก็คือทำให้สวยงามได้เหมือนกันครับผมมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าแบบนี้ครับการที่จะทำให้เว็บนั้นสวยงามนะครับขึ้นอยู่กับ3สิ่งต่อไปนี้ครับสิ่งแรกก็คือเครื่องมือที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็น Elementor Free Elementor Pro อันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับแต่อีก2ส่วนสำคัญก็คือความรู้แล้วก็ทักษะที่เราจะนำไปใช้นั่นเองนะครับความรู้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้ในเชิงทฤษฎีนะครับว่าเครื่องมือใช้ยังไงกดตรงไหนแบบนี้นะครับส่วนทักษะก็คือการที่เราปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเรานะว่าเราอยากจะจัดวางรูปแบบนี้จัดวางรูปแบบไหนถึงจะสวยวางรูปภาพตรงนี้ดีไหมหรือว่าทำข้อความให้มันใหญ่ขึ้นดีไหมแบบนี้เราเรียกว่าทักษะนะครับดังนั้นนะครับการที่จะทำให้เว็บสวยงามเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบนี้นะครับ1ก็คือมีเครื่องมือที่ดีนะครับ2ก็คือมีความรู้3ก็คือมีทักษะซึ่งมันเป็นตัวคูณซึ่งกันและกันนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับในกรณีที่เราเนี่ยมีเครื่องมือความรู้กับทักษะนะครับดูในบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2เนี่ยเครื่องมือเนี่ยเรา10คะแนนเลยนะครับแต่ว่าความรู้เนี่ยเราไม่ค่อยมีนะเราเป็น1ทักษะเราก็เป็น1ผลคูณออกมายังไงมันก็ได้10นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในบรรทัดที่3นะครับเครื่องมือเนี่ยเรากลางๆนะไม่ต้องดีมากนะครับกลางๆ5คะแนนแต่ว่าเรามีความรู้ขึ้นมาละเป็น5คะแนนแล้วเราก็ฝึกใช้มาบ้างนะมีทักษะ2คะแนนนะครับ5คูณ5 25คูณ2ก็เป็น50ไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีความรู้แล้วก็ทักษะที่เป็นผลคูณรวมกันเนี่ยถึงเครื่องมือเราจะไม่ได้เครื่องมือที่เป็นระดับท็อปนะครับเราก็จะสามารถทำเว็บให้สวยงามได้มากกว่าการที่เรามีเครื่องมือเจ๋งๆแต่ว่าความรู้เนี่ยเรายังไม่มีนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ครับสมมติว่าเราเป็นศิลปินนักวาดภาพละกันนะครับเรามีชุดเครื่องมือเรามีผู้กันที่เทพเลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีความรู้กับไม่มีทักษะทำอย่างไรเราก็วาดรูปได้ไม่สวยนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับเรามีผู้กันแบบกลางๆครับแต่ว่าเรามีความรู้แล้วแล้วก็มีทักษะในการวาดมาแล้วนะครับเราก็สามารถวาดรูปได้สวยกว่าคนแรกที่มีเฉพาะผู้กันดีๆอย่างเดียวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนความรู้และทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วทีนี้เราจำเป็นต้องใช้ Elementor Pro ในกรณีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมมีเหตุผลตรงนี้มาละกันนะครับผม5เหตุผลที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ Elementor Pro นะครับหรือว่าเลิกใช้ Elementor Pro แล้วในชีวิตจริงเนี่ยส่วนมากผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเจ้า Elementor Pro เพราะอะไรนะครับเพราะแบบนี้ครับมีตัวฟรีวิดเจ็ตเนี่ยมากมายที่มาทดแทน Elementor Pro ได้ครับข้อนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันครับถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์และวิดีโอของเราผมอยากจะบอกคุณว่าปัจจุบันนี้ยอดวิวอย่างเดียวเราอยู่ไม่ได้ครับสิ่งที่จะช่วยให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ก็คือการที่เราช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้หรือเราสามารถที่จะแชร์หรือบอกต่อคอร์สเรียนที่ผมสอนสร้างเว็บไซต์แบบเป็นขั้นเป็นตอนให้กับเพื่อนๆของเราที่อยากเรียนสร้างเว็บไซต์กันได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจและมีเงินทุนในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับปัจจุบันนี้นะครับเวลาที่ผู้ผลิตปลั๊กอินนะครับหรือคนที่เขียนปลั๊กอินขึ้นมานะครับเขาก็ต้องหาเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มให้กดอัปเกรดบ่อยๆอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอัปเกรดนะครับแล้วเราสครอลลงมาก็จะมี Pro Widget นะครับหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่า Pro Widget เหล่านี้นะครับพอนำมาใช้แล้วเนี่ยเว็บไซต์ของเรามันจะสวยงามขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้วิดเจ็ตที่เป็นตัวแทนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราคลิกจะใช้ก็บอกว่าต้องอัปเกรดนะครับแต่ว่าเรามีทางเลือกดีกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้วิดเจ็ตที่เป็น Third Party อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะไปหาตัว Essential Add-on นะครับผมของ Elementor ขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้เราก็มาดูครับว่าเราอยากจะใช้อะไรบ้างนะครับในตัวนี้ผมก็จะกดไปดูที่เดโมก่อนนะเวลาปกติผมอยากจะดูว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็ดูที่เดโมก่อนมันก็จะมีวิดเจ็ตแบบนี้ให้เราใช้อยู่นะครับซึ่ง Essential Add-on เนี่ยมันก็มีทั้งตัวฟรีและตัวโปรเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถไปลองใช้ดูก่อนได้แต่ส่วนมากนะครับผมคิดว่าตัวฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนึงที่ตัวโปรของ Elementor มีแต่ว่ามันมีในตัวฟรีของ Essential Add-on ก็คือตัวพวก PostScript นะครับผมเดี๋ยวดูหน่อยสิว่า PostScript เนี่ยมันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอค้นหาดูแบบนี้นะครับ PostScript โอเคมีเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูตัวอย่างครับ PostScript เนี่ยพอเราเอามาใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือรายการของโพสต์นะที่เราสามารถนำมาใส่ได้ในหน้าจอที่เว็บไซต์ของเรานะครับเวลาเราใช้ Elementor ซึ่งอันนี้มันฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ส่วนนี้เนี่ยไปใช้โพสต์ของ Elementor Pro เนี่ยอันนี้ต้องอัปเกรดก่อนถึงจะใช้ได้แต่ว่าในส่วนของแอดออนเนี่ยมันใช้ฟรีนะครับนอกจากแอดออนเนี่ยตัวนี้มันใช้ฟรีแล้วเนี่ยมันมีตัวอื่นอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นพรีเมียมAdd-on Elementor อย่างนี้นะครับแบบนี้นะปุ๊บเราเข้าไปดูผมก็จะดูเดโมเหมือนเดิมนะครับผมไปที่ All Widget แล้วก็ดูซิมันจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับอย่างเช่นบล็อกลองดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับหรือมันใช้ฟรีหรือไม่นะครับผมพวกนี้ต้องไปลองดูนะมันมีตัวหลายๆตัวก็ใช้ฟรีหลายๆตัวก็อาจจะต้องอัปเกรดแบบ Elementor Pro เป็นต้นนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัววิดเจ็ตที่ใช้ทดแทนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราว่าเฮ้ยเราถูกใจวิดเจ็ตนี้มากเลยแล้วต้องการจะไปซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงนะครับอย่าไปซื้อกับพวกเว็บรวมปลั๊กอินแบบนี้อันนี้เนี่ยมีโอกาสโดนแฮกสูงเลยนะไม่แนะนำนะครับก็แนะนำให้ซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงนะครับถ้าต้องการจะไปซื้อนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีแอดออนอะไรใน Elementor บ้างนะครับผมจะแนะนำให้ไปทำแบบนี้นะครับเราก็เปิดไปที่หลังบ้านของ WordPress ก่อนแล้วก็ไปที่หน้าปลั๊กอินนะครับแบบนี้กด Add New เข้าไปเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะว่า Elementor แบบนี้นะครับแต่มันต้องเข้ามาที่หน้า Add ปลั๊กอินก่อนนะมันถึงจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเนี่ยสามารถที่จะค้นหารายชื่อ Add-on ต่างๆได้อย่างเช่น Royal Add-on Essential Add-on Premium Add-on Element Kit ต่างๆเพียบเลยนะแอดออนเราลองไปหาดูนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้เราใช้ตัวแอดออนที่มีคนใช้เนี่ยหลักแสนคนขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะถ้าเกิดว่ามันเป็นหลักหมื่นคนอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเพิ่งสร้างมามันอาจจะมีบั๊กหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรที่ทาง developer ยังไม่ได้แก้ได้นะครับเพราะว่าจำนวนคนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นหลักแสนคนขึ้นไปละอันนี้ก็จะถือว่าเราสามารถไปทดลองใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทดลองก็แนะนำให้ทดลองในเครื่อง local หรือว่าในเว็บที่เราใช้ฝึกหัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้ในเว็บจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิดเจ็ตทดแทนใน Elementor ครับใน Elementor ครับจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Theme Builder นะครับซึ่ง Theme Builder เนี่ยถ้าจะใช้ต้องติดตั้งเจ้า Elementor Hello Theme นะครับซึ่ง Hello Theme บอกได้เลยครับว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นธีมว่างๆใช้กับ Elementor Pro Theme Builder นะครับผมซึ่งธีม Builder เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็ใช้งานยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเข้าใจในเรื่องของระบบธีมเทมเพลต WordPress Template พวกนี้รู้ว่าโพสต์คืออะไรเพจคืออะไร Single Post คืออะไร Single Page คืออะไร Archive คืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสับสนกับมือใหม่มากๆเลยนะครับแล้วเราจะทำไงดีนะครับมาถึงข้อที่2ครับเหตุผลนี้นะครับก็คือเราจะใช้ความสามารถของธีมนะครับทดแทนในส่วนของธีมบิลเดอร์นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ Hello Theme กับธีมบิลเดอร์ด้วยนะเพราะว่าธีมในยุคใหม่เนี่ยก็สามารถตัดแต่งได้พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่งทำเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่เนื้อหาก่อนนะครับส่วนธีมเนี่ย
เอาให้มันพอสมควรนะครับพอดูได้ก่อนนะครับพอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเราค่อยอัปเกรดก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการใช้ Team Builder เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนำในสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ก็ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วเราต้องการทำแค่เว็บไซต์ให้มันสำเร็จเนี่ยเราสามารถใช้ธีมอื่นๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันธีม WordPress มีเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูธีมบิลเดอร์ก่อนนะครับเราไปที่เทมเพลตแล้วก็ธีมบิลเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งธีมบิลเดอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยนะเราต้องรู้จักคำศัพท์พวกนี้ก่อนนะครับเราถึงจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วการใช้มันเนี่ยนอกจากเราจะรู้จักคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเรายังต้องมีทักษะในการออกแบบระดับหนึ่งด้วยนะเพราะว่าการทำอย่างเช่น header เนี่ยเราจะต้องทำให้มัน responsive หรือว่าเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ลากวางแล้วมันจะเสร็จนะครับผมเราต้องมาทำการปรับตั้งค่าแล้วก็เทสอยู่หลายรอบเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็มีใช้ Team Builder นี้อยู่บ้างนะครับสำหรับบางเว็บไซต์ที่มันต้องใช้จริงๆนะครับแต่เว็บส่วนมากนะครับ 80% เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งาน Elementor Pro นั่นเองนะครับสาเหตุที่ผมหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราใช้ Elementor Pro ไปด้วยเนี่ยเว็บไซต์ที่ช้าลงอีกหน่อยนึงนะครับผมไม่อยากให้เว็บไซต์มันช้ามากนะก็เลยพยายามใช้ตัว Elementor Free นะครับบวกกับธีมที่มันมีความเร็วนั่นเองนะครับอันนี้คือธีม Builder ครับทีนี้ธีมเนี่ยในระบบ WordPress มีหลายอย่างมากเลยนะครับเราไปที่ Appearance แล้วก็ธีมนะครับผมเหมือนเดิมครับเราไปที่ Add Newธีมตรงนี้นะครับAdd New Theme เนี่ยก็จะมีธีมให้เราเนี่ยเลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าเออเราจะใช้ธีมไหนดีส่วนมากเนี่ยเราก็เลือก Popular ไว้นะครับมันก็จะมีธีมพวก Popular อย่างเช่น Asta Cadence อย่างนี้นะครับ Ocean WP เนี่ยมาให้เราใช้ Generate Place พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเราลองทดลองดูนะครับแต่ว่าธีมที่ผมติดตั้งอยู่คือ Bloxy นะครับผมตรงนี้เพราะว่าเราเอามาทดลองใช้ดูนะครับหรือใครต้องการใช้ธีมไหนก็ทดสอบดูได้นะครับแล้วก็ลองปรับแต่งดูในคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าเว็บไซต์แบบทั่วๆไปก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันพิสดารนะเราก็อาจจะพิจารณาใช้เครื่องมืออื่นๆมาช่วยเสริมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพิสดารมากเนี่ยแม้แต่ Elementor Pro ก็อาจจะช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราจะใช้พิจารณาว่าเราจะใช้ Elementor Pro หรือไม่นะครับ Elementor Pro นะครับจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้อย่างดีเลยนั่นก็คือ Dynamic Data นั่นเองนะครับถ้าเราไม่รู้ว่า Dynamic Data คืออะไรนะครับหรือไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะ WordPress Dynamic Data นี้มันใช้อย่างไรนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Elementor Pro นะครับซึ่ง Dynamic Data คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งนะครับในหน้าจอของ Elementor นะครับเวลาที่เราใช้ Team Builder หรือว่าใช้เพจ Builder ธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีการใช้งาน Dynamic Data ได้นะครับอย่างเช่นที่ Title อย่างนี้นะครับ Heading ของเราเนี่ยมันจะมีรูป Dynamic Tag อยู่นะครับรูปนี้พอเราคลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นคำว่า Dynamic Content นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ใน Elementor Pro ครับซึ่ง Dynamic Content นี้นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือการดึงค่าจากฐานข้อมูลมาใช้แสดงนั่นเองนะครับกรณีที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่น custom post type หรือว่าใช้โพสต์หรือว่าใช้เพจเราสามารถที่จะดึง post title หรือว่าชื่อเรื่องมาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือดึง field อื่นๆขึ้นมานะครับคำว่า field ก็คือช่องของข้อมูลนั่นเองนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาแสดงใน Elementor ได้นั่นเองนะครับถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้ส่วนนั้นก็สามารถใช้ได้แต่โดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยจำเป็นนะครับผมจากเว็บไซต์ 80% เนี่ยที่ผมเห็นหรือว่าแม้แต่โปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยส่วนมากนะครับ Dynamic Data เนี่ยไม่ค่อยจำเป็นนะถ้าเป็นเว็บองค์กรทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเว็บองค์กรที่มีชุดข้อมูลของตัวเองนะครับอย่างเช่นเว็บองค์กรที่มีข้อมูลอย่างข้อมูลบุคลากรแบบนี้นะครับแล้วมีบุคลากรเนี่ยเป็นหลักร้อยคนเลยนะครับเราก็อาจจะพิจารณาสร้างชุดข้อมูลที่เรียกว่า custom post type ขึ้นมานะครับหรือชุดข้อมูลที่กำหนดเองขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลบุคลากรเหล่านั้นแล้วข้อมูลบุคลากรเนี่ยก็อาจจะมีชื่อเบอร์โทรอีเมลนะครับก็สามารถดึงโดยใช้ Elementor Pro ดึงมาที่หน้าจอได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถึงจะจำเป็นที่ต้องใช้ Elementor Pro นะครับแต่ว่าในทำนองเดียวกันนะครับการใช้งาน Dynamic Data นะครับก็สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะสร้างใช้ธีมขึ้นมาและเขียนเป็นเทมเพลตของตัวเองนะครับ
หรือเราอาจจะสร้างเป็นตัวบล็อกเอดิเตอร์นะครับซึ่งบล็อกเอดิเตอร์เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีทีมบิลดเออร์ในฝั่งบล็อกเอดิเตอร์เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Cadence Block พวกนี้นะครับก็สามารถใช้ Dynamic Data ได้ Generate Block ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ในส่วนของ Dynamic Data นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เนี่ยแล้วก็พิจารณาใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็ไม่ใช้ Elementor Pro ดีกว่าครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ Elementor มักจะบอกว่าเราจะทำได้เว็บไซต์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่มีใน Elementor Pro นะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้เนี่ยต้องไปลองใช้ดูนะครับแต่ผมลองใช้แล้วปรากฏว่าอย่างนี้ครับตอนที่ผมลองใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยผมจะลื้อมันเลย 80% นะครับเพราะว่าไอสิ่งที่มันให้มาเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้กับชุดข้อมูลของเรานะครับอย่างเช่นรูปภาพเนี่ยขนาดก็ไม่ได้แล้วบางทีให้รูปภาพขนาดมาแบบ1:1แต่เราต้องการใช้16:9อย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือรูปภาพหรือฟอนต์ต่างๆเนี่ยที่เขากำหนดมาให้เราก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าฟอนต์ที่เราต้องการใช้เนี่ยมันต้องซัพพอร์ตภาษาไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเทมเพลตสำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องมาแก้เยอะเลยซึ่งในการแก้มันก็ใช้เวลาด้วยนะครับเพราะเราต้องไปงมหาอีกว่าเอ๊ะเขามีการปรับตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งไว้ตรงไหนนะครับซึ่งส่วนมากถ้าผมเจอแบบนั้นผมทำใหม่จะง่ายกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ปรับแต่งเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเวลาที่เรานำไปสร้างใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับสำหรับใน Elementor นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำนะว่ามันมีฟีเจอร์ในการเซฟส่วนต่างๆเนี่ยให้เป็นเทมเพลตได้ด้วยนะครับเราสามารถคลิกขวาแบบนี้แล้วก็ Save as Template เก็บไว้ได้แล้วในภายหลังเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็กดตรงนี้โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ My Template แบบนี้นะครับไปที่ My Template แล้วก็สามารถโหลดมาได้นะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้เซฟไว้นะก็เลยไม่มีทีนี้เราจะเห็นว่าพอเราไปที่บล็อกเนี่ยมันก็จะมีเทมเพลตโปรต่างๆให้เราโหลดนะครับแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยก็มีเทมเพลตฟรีให้เราโหลดนะครับเราจะสังเกตว่าโอ้เทมเพลตเนี่ยดูสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เราใช้จริงๆเนี่ยอย่างเช่นฟอนต์ตรงนี้นะครับที่เขามีมาให้เนี่ยฟอนต์ตรงบริเวณนี้มันจะเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ของฝรั่งนะไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยเป็นต้นนะครับหรือพวกรูปภาพตรงนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนะว่าเทมเพลตไหนเนี่ยมันถึงจะเข้ากับคอนเทนต์ที่เราจะใช้นะครับแต่นี้เหมือนกับเป็นเทมเพลตของ One Page นะครับเราลองดูนะครับหรือแบบนี้นะครับแบบเทมเพลตที่เป็น wireframe แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลของเรามาใส่แต่ว่าการจัดวางต่างๆเนี่ยระยะห่างอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนในเรื่องฟอนต์เข้าไปนะระยะห่างก็จะเปลี่ยนอีกนะครับเพราะว่าฟอนต์แต่ละฟอนต์เนี่ยมีระยะห่างของตัวหนังสือความหนาความบางไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทมเพลตเนี่ยมันต้องแก้เยอะเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าโหลดปุ๊บสำเร็จปั๊บเลยนะครับเทมเพลตเนี่ยช่วยเราในช่วยโครงสร้างช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้เลยจากเทมเพลตเต็มๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมาปรับแก้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยเรียกมันว่าเทมเพลตสำเร็จที่ไม่ค่อยจะสำเร็จนั่นเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าไม่อยากจะใช้ Elementor Pro มันเป็นเพราะว่าแบบนี้นะครับ Elementor Pro เนี่ยใช้โมเดลแบบ Subscription นะครับ Subscription คือใช้ครั้งเดียวเท่ากับใช้ตลอดไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวโปรติดตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปยกเลิก subscription มันจะส่งผลให้เราแก้ไขเว็บไซต์ที่ทำด้วย Elementor Pro ไม่ได้นะครับเว็บไซต์แสดงผลต่อไปได้แต่เราแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้คิดหนักมากๆเลยเพราะว่า subscription พวกนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงและขึ้นราคาได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Elementor แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูราคากันนะครับราคาจะอยู่ตรงนี้ครับ Pricing แล้วก็ไปที่ Page Builder Pro Plugin นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Plugin ของ Elementor Pro นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าผมเองนะครับก็เป็น Affiliate ของทาง Elementor เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเน้นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เราถึงจะไปซื้อนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไปซื้อเนี่ยเราก็จะใช้ไม่คุ้มค่านั่นเองนะครับ Elementor เนี่ยก็จะแบ่งแพ็คเกจออกไปเป็นอย่างนี้นะครับ Essential เนี่ยก็คือใช้ได้1เว็บนะ1ไซต์แบบนี้แล้วก็ไม่สามารถจะทำ Pop-up Builder ได้แล้วก็ E-commerce ใช้ไม่ได้นะครับ WooCommerce จะใช้ไม่ได้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Advanced ก็จะใช้ได้3เว็บแล้วก็ใช้ WooCommerce ร่วมด้วยได้นะครับเป็น WooCommerce Feature
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันติดตั้งปลั๊กอิน WooCommerce ไม่ได้นะติดตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราต้องการคัสตอมเทมเพลตหรือว่าทำพวก product page template โดยใช้ e-commerce feature ใน Elementor Pro เนี่ยมันทำได้เฉพาะแพ็กเกจ advanced ขึ้นไปนะครับส่วนแพ็กเกจต่อๆมาเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจที่เพิ่มจำนวนไซต์เข้าไปแบบนี้นะครับจำนวนเว็บเข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ารายปีเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้59อันนี้99อันนี้199ส่วนนี้399นะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมก็จะหลีกเลี่ยงพวก subscription นะไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่อยากสนับสนุนนะครับผมซึ่งผมเองก็มีตัวไลเซนส์อยู่นะครับ Elementor Pro เนี่ยแต่ว่าเราใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงว่าเราจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินอื่นๆด้วยนะในเว็บไซต์ของเราไม่ใช่มีแค่ Elementor Pro ตัวเดียวนะครับเวลาที่เราทำเว็บเนี่ยมันค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายด้าน subscription เข้ามานะในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเว็บไซต์นั้นถูกนำไปใช้กับธุรกิจนะครับเพราะว่าเราต้องมีในส่วนของ security ในส่วนของ backupในส่วนของ performance นะหรือการเพิ่มความเร็วให้เว็บไซต์ด้วยนะครับในส่วนนี้การเพิ่ม subscription เข้าไปเนี่ยหรือเพิ่มคอสเข้าไปให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดนะมินิมัมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เทคนิคนะครับหรือว่าได้แนวคิดว่าเอ๊ะเราจะพิจารณาใช้ Elementor Pro ดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกทีนะครับข้อแรกก็คือเรามีวิดเจ็ตทดแทนนะครับเราสามารถไปดูก่อนได้นะครับข้อที่2ครับเราใช้ความสามารถของทีมโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเจ้าทีมบิลดเออร์นะครับใช้ทีมทั่วไปดูก่อนดูว่าใช้ได้หรือไม่นะครับถ้าใช้ได้ก็ใช้ทีมดีกว่านะครับข้อที่3ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการใช้ Dynamic Data อะไรนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Elementor Pro ก็ได้นะครับและข้อที่4ครับเทมเพลตสำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าหมายความว่าอะไรนะครับและข้อที่5ครับ subscription model ให้พิจารณาให้ดีนะครับเพราะใช้ครั้งเดียวก็จะใช้งานไปเรื่อยๆตลอดไปเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามเกี่ยวกับ Elementor Pro นะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับและถ้าท่านไหนนะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมวิดีโอกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ